การเยี่ยมเยียนระหว่างผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นซึ่งมันเป็นสื่อที่จะขจัดความแข็งกระด้างและผูกสัมพันธ์ทางหัวใจและทำให้ความสัมพันธ์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นการเยี่ยมเยียนนั้นอาจจะเป็นวาญิบอย่างเช่นการเยี่ยมเยียนบิดามารดาและญาติใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมอย่างเช่นการเยี่ยมเยียนเพื่อนสนิทมิตรสหายและการเยี่ยมเยียนเหล่านั้นมีมารยาทตามบัญญัติศาสนาที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เยี่ยมเยียนจะต้องเอาใจใส่และรักษามารยาทในการเยี่ยมเยียนนั้นเช่นจะต้องมีการตั้งเจตนาที่ดีในการเยี่ยมเยียนนั้นและจะต้องหวังซึ่งพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องออกห่างจากช่วงเวลาที่ต้องห้ามในการที่จะทำการเยี่ยมเยียนให้เชื่อและให้เลือกช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมผู้ที่เยี่ยมเยียนจะต้องบอกช่วงเวลาที่เขาจะเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆการขออนุญาตแก่เจ้าของบ้านและให้สลามแก่พวกเขาจะต้องไม่ยืนตรงหน้าประตูแต่ให้ยืนด้านขวาหรือด้านซ้ายของมันจะนั่งลงก็ต่อเมื่อเจ้าของบ้านอนุญาตให้นั่งจะต้องลดสายตาลงต่ำจากการมองสิ่งต้องห้ามในบ้านนั้นจะต้องไม่นำละหมาดเจ้าของบ้านนอกจากด้วยการอนุญาตของเขาจะต้องใช้เวลาแค่เพียงเล็กน้อยไม่ยาวนานจนเกินไปในการเยี่ยมจะต้องไม่มีการสอดแนมหรือแอบฟังคำพูดของเจ้าของบ้านจะต้องห่างไกลจากการกระทำสิ่งที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติศาสนาเช่นปะปนหญิงชายหรือการจับมือจะต้องกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่ถูกเยี่ยมและดุอาให้แก่พวกเขารายงานจากอบีฮุเรย์เราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายผู้หนึ่งได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาในหมู่บ้านอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งมาลาอิกะห์แปลงร่างไปหาเขาเมื่อเขาได้มาถึงได้ถามว่าท่านต้องการที่จะไปที่ไหนเขากล่าวตอบว่าฉันต้องการที่จะไปเยี่ยมพี่น้องของฉันในอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาได้ถามว่าท่านมีความต้องการสิ่งใดจากการเยี่ยมเยียนนี้หรือไม่เขาตอบว่าไม่แต่เพียงว่าฉันนั้นรักเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์จึงกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นทูตของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งมาเพื่อที่จะบอกท่านว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักท่านเหมือนที่ท่านได้รักกับพี่น้องของท่าน